ำหรับวิตามินอีนะคะเป็นตัวสำคัญในการช่วยร่างกายในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เราก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องไปแอนตี้ไอเจ้าออกซิแดนต์นี่นะคะแอนตี้ออกซิแดนต์หมายถึงการกำจัดอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระมีผลกับอะไรบ้างนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่วิตามินอีจะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจถ้าเรามีสารอนุมูลอิสระเยอะจนเกินไปไขมันที่ล่องลอยอยู่เขาก็จะไปเกาะที่หลอดเลือดแล้วส่งผลให้เราเป็นหลอดเลือดหัวใจได้เพราะฉะนั้น1แล้วนะคะที่วิตามินอีช่วยคือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะคะ2นะคะอนุมูลอิสระเขาทำอะไรบ้างเขาจะมีปัญหากับในเรื่องของ DNA ของเราเพราะฉะนั้น DNA บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถก่อเกิดโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นใน1งานวิจัยเขามีการทดลองว่าระดับวิตามินอีที่สูงนี้นะคะสามารถช่วยลดนะคะหรือว่าชะลอการเกิดภาวะในเรื่องของมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะด้วยเช่นเดียวกันอันดับที่3ค่ะอนุมูลอิสระสิ่งที่เขาเกี่ยวก็คือในเรื่องของโปรตีนก็คือคอลลาเจนของร่างกายเราเพราะฉะนั้นหลายๆคนผู้หญิงนะคะที่บอกว่าวิตามินอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องผิวไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C นะคะวิตามิน A อีกหนึ่งตัวเลยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้คือวิตามิน E นี่เองค่ะที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณรวมถึงผิวหนังของเรานะคะให้ไม่เหี่ยวย่นง่ายเพราะเขาแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะส่วนมากจะเป็นการดูดซึมนะคะเช่นในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้นะคะแต่อาหารเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากเจ้าวิตามิน E เนี่ยค่ะเขามักจะอยู่ในอาหารที่เป็นอาหารประเภทธัญพืชรำข้าวผักใบเขียวนะคะหรือไขมันที่ดีย้ำนะคะว่าคือไขมันที่ดีเช่นน้ำมันมะกอกนะคะอะโวคาโดนะคะคือในกลุ่มไขมันดีเหล่านี้ถ้าใครที่ทานน้อยโอกาสที่เขาจะพร่องวิตามินอีก็มีเช่นเดียวกันค่ะส่วนมากเราใช้ในแบบที่ทาส่วนมากจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเราก็เคยจะเห็นในเรื่องของวิตามินอีที่เขาใช้แบบทาซึ่งจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยเนื่องจากว่าเขาทำให้โครงสร้างของคอลลาเจนเนี่ยมันถูกทำลายลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยเสริมทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็ฟูขึ้นเป็นผิวของเราที่ไม่มีรอยเหี่ยวย่นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องแบบทานแบบรับประทานหรือว่าแบบกินนะคะเราก็สามารถเลือกรับประทานได้แบบที่คุณหมอเลยคืออาหารที่มีประเภทวิตามินอีสูงไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องนะคะรำข้าวนะคะธัญพืชต่างๆนะคะรวมถึงถั่วนะคะแล้วก็วิตามินที่อยู่ข้างในไขมันดีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกอันนี้สามารถเลือกทานเสริมได้หรือถ้าใครอยากเสริมเป็นซัพพลิเมนต์หรือว่าอาหารเสริมไปเลยนะคะระดับวิตามินอีนะคะ200ถึง400ไอยูต่อ1วันนะคะก็สามารถช่วยเสริมแล้วก็เติมแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับร่างกายได้ค่ะ